ในเรื่องของอินไซนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เด็กชายคนหนึ่งพยายามจะหนีออกจากป่าอันน่ากลัวโดยมีองค์กรลับที่พยายามจะทดลองบางสิ่งบางอย่างอยู่สวัสดีครับอยู่กับอ awesome. ัวซัมดีและวันนี้เราจะมาสรุปในเรื่องของเกม s i g ไซและอธิบายถึงฉากจบกันเด็กชายตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนในป่าใหญ่แห่งนี้และเขาพยายามจะหาทางหนีออกจากป่าแห่งนั้นเด็กชายเดินทางต่อมาและได้พบกับเหล่าคนที่ใส่หน้ากากพยายามจะจับตัวคนที่อยู่รอบๆป่าแห่งนั้น และพาเขาขึ้นรถบรรทุกและลากไปนั่นเองโดยในรถบรรทุกนั้นมีกลุ่มผู้คนมากมายที่ยืนอย่างนิ่งสงบไม่ขัดขืนและถูกส่งไปที่ใดที่หนึ่งในระหว่างนั้นเด็กชายได้เดินทางมาและพบกับชายใส่หน้ากากที่พยายามจะตามล่าเขาและรวมไปถึงหมาของพวกมันก็พยายามจะไล่ล่าเขาเหมือนกัน ซึ่งเด็กชายยังสับสนว่าทําไมเขาต้องถูกไล่ล่าโดนจับตัวด้วยเด็กชายดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้สัตว์นั้นติดตามตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเขาได้เดินทางต่อมาถึงฟาร์มอันไรผู้คนและสันนิฐานว่าเหล่าองค์กรได้จับตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ไปหมดแล้ว <c oughs> เด็กชายจะเดินทางหนีมาได้พบกับซากศพหมูที่ตายและมีหมูตัวหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่ก้นของมัน หมูตัวนี้พยายามจะไล่พุ่งชนเขาและเขาต้องพยายามหนีจนกระทั่งหมูได้พุ่งชนเข้ากับกำแพงจนมันได้ล้มลงเด็กชายได้ดึงก้อนเนื้อบางอย่างออกจากหลังก้นของมันทำให้หมูตัวนั้นกลับมานิ่งและก็สงบอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างนั้นเขาจะได้พบกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถควบคุมมนุษย์ทดลองที่แน่นิ่งให้สามารถเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อให้เขาสามารถขายปริศนาและหาทางหนีออกจากที่นั่นได้แต่เมื่อถอดหมวกจากเครื่องติดตั้งคนที่ถูกควบคุมนั้นจะแน่นิ่งไปเด็กชายจะเดินต่อมาถึงเมืองอันไร้ผู้คนและได้พบกับเหล่าผู้คนที่ถูกจับมาและเดินทางเข้าสู่การทดสอบเราได้เผลอตกลงมาสู่แถวของมนุษย์ทดลองที่ทำการตรวจสอบ โดยมีหุ่นยนต์ที่ตรวจสอบขององค์กรนั้นรวมไปถึงมีเหล่าผู้คนที่ดูเหมือนว่าจะมาดูมนุษย์ทดลองพวกนี้ในการตรวจสอบด้วยนั่นเองดูเหมือนว่าจะเห็นว่าจะมี2กลุ่มหลักๆในเกมนี้ก็คือคนที่ถูกควบคุมผ่านสมองโดยอุปกรณ์บางอย่างและกลุ่มคนที่อยู่ในองค์กรที่พยายามจะควบคุมมนุษย์ทดลองเหล่านี้ด้วยนั่นเอง และสิ่งที่ทําให้เกิดข้อสงสัยที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเราคนพวกนี้พยายามจะควบคุมเหล่าคนที่ไร้สติทดลองบางสิ่งบางอย่างอยู่หลังจากนั้นเด็กชายจะขโมยเรือดำน้ำและลงมาสู่สร้างปราคาพังของห้องวิจัยและได้พบว่ามีองค์กรหนึ่งที่มีการสร้างห้องวิจัยใหญ่เพื่อควบคุมบางสิ่งบางอย่างอยู่ เขาได้เดินทางต่อมาได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกทดลองและสามารถหายใจใต้น้ำได้กำลังไล่ล่าเขาในขณะที่เขากำลังขับเรือดำน้ำอยู่เขาได้รอดออกจากเหตุการณ์นี้ออกมาได้และเขาได้พบกับทางเดินที่ได้พบกับอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเหล่ามนุษย์ทดลองได้อีครั้งแต่ว่าครั้งนี้หมวกชนิดนี้สามารถถอดและใช้งานแบบติดตัวได้ทำให้เขานั้นสามารถควบคุมเหล่าผู้คนได้อย่างอิสระ เด็กชายได้เดินทางต่อมาที oh. like so, Is ่ห้องทดลองของคลื่นเสียงบางอย่างที่เมื่อได้รับแรงกระแทกเสียงแล้วจะทําให้ร่างของคนทั่วไปนั้นแหลกสลายได้เหมือนกับเป็นการป้องกันให้ผู้คนนั้นไม่สามารถเข้ามาในที่แห่งนี้ได้เด็กชายได้เดินทางต่อมาที่ห้องวิจัยและได้พบกับเด็กสาวผมยาวอีกครั้งหนึ่งเด็กชายได้พยายามหนีจนกระทั่งพลาดท่าตกน้ําลงไปและได้พบกับ เด็กสาวผมยาวที่พยายามจะดึงเขาลงไปสู่ใต้ทะเลครั้งหนึง่งเด็กสาวด้วยเชื่อมสายบางสิ่งบางอย่างเข้าสู่ท้องของเด็กชายทําให้เด็กชายนั้นสามารถหายใจใต้น้ำได้และสามารถว่ายน้ําได้อย่างอิสระรวมไปถึงสามารถควบคุมมนุษย์ทดลองโดยไม่จําเป็นต้องใช้หมวดที่ติดตั้งอีกต่อไป ในระหว่างนั้นการเดินทางมาสู่แลบใต้ดินของเด็กชายนั้นจะต้องว่ายน้ำมาและได้พบกับมนุษย์ทดลองที่ถูกถ่วงน้ำในขณะที่แรงท้มถ่วงในที่แห่งนั้น,น,นเป็นศูนย์ทำให้น้ำนั้นสวนทางกับทางเดินที่อยู่ในเหตุการณ์ปกติของโลกในที่สุดเด็กชายก็ได้เข้ามาสู่ศูนย์วิจัยลับที่ได้พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่กาลังมุงดูบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในห้องวิจัยนั้นอยู่ เด็กชายก็หาวิธีในการเข้าไปสู่ห้องที่วิจัยบางสิ่งบางอย่างนั้นและได้พบว่ามันคือก้อนเนื้อชนิดหนึ่งที่เหมือนกับจะถูกควบคุมโดยนักวิทยาศาสตร์และก็จะพยายามหาทางดึงหรือว่าปลดสายที่ควบคุมมันออกมาได้หลังจากที่เด็กชายได้ปลดสายพันธนาการของเจ้าก้อนเนื้อนี้ทําให้ก้อนเนื้อนั้นพยายามดึงตัวของเด็กชายเข้าไปรวมร่างกับตัวมัน หลังจากนั้นเราจะได้ควบคุมเป็นเจ้าก้อนเนื้อแทนและหลังจากนั้นตัวก้อนเนื้อจะพยายามหาทางหนีออกจากห้องวิจัยสู่โลกภายนอกนั่นเอง ในระหว่างนั้นเราจะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเรานักวิทยาศาสตร์นั้นก็พยายามจะช่วยให้เจ้าก้อนเนื้อนี้ออกจากห้องวิจัยแต่แท้จริงแล้วคือการหลอกล่อเพื่อจะจับตัวมันอีกครั้งหนึ่งก้อนเนื้อพยายามหาทางหนีออกจากห้องวิจัยและมันได้ออกมาสู่โลกภายนอก และมันได้กิ้งลงมาและพบแสงสว่างและเกมก็จะหยุดลงตรงที่เจ้าก้อนเดิมนี้ได้สงบแน่นิ่งลงตรงแสงสว่างได้ดูเหมือนว่ามันได้ถูกออกจากการกควบุ่มของเราอางคากรอนนั้นแล้วนันเอง โอเคดูเหมือนว่าฉากจบของเกมนี้จะสื่อถึงการควบคุมผ่านสมองด้วยการอยู่2แบบนะครับโดยครั้งแรกที่เราได้เห็นเด็กชายที่ถูกควบคุมนั้น เป็นการควบคุมผ่านอุปกรณ์ขององค์กรที่ควบคุมโดยสามารถควบคุมมนุษย์ทดลองได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กชายเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างเช่นกันซึ่งเราก็จะเปรียบเปรยได้ถึงการควบคุมผ่านจอคอนโทรลเลอร์ของเราหรือว่าคีย์บอร์ดของเราซึ่งการควบคุมเด็กคนนี้นั้นมันคือก้อนเนื้อปริศนาตัวนั้นเองซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเด็กชายคนนั้นเนี่ยจะพยายามช่วยเหลือก้นอนเนื้อให้สําเร็จให้ได้ซึ่งหมายความว่าเจ้าก้อนเนื้อนี้ควบคุมตัวเด็ก อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและรวมไปถึงมันพยายามจะปลดปล่อยให้ตัวมันนั้นสามารถออกมาจากห้องวิจัยนั้นได้หลังจากที่ถูกวิจัยมานานแสนนานเราจะเห็นได้ว่าสายที่ก้อนเนื้อนั้นได้ติดตัวมันนั้นที่เด็กชายพยายามจะดึงมันออกมันมีลักษณะเดียวกับเจ้าสายที่เด็กสาวได้พยายามดึงเด็กชายให้จมน้ําเพื่อที่จะดึงสายนี้เชื่อมกับท้องของเขาและเขาสามารถหายใจน้ําและควบคุมมนุษย์ทดลองทุกคนได้นั่นเอง และนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเหล่าองค์กรพยายามจะตับตัวคนรอดชีวิตเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหล่าคนที่ถูกควบคุมโดยคนอื่นนะฮะมาพยายามปลดปล่อยก้อนเนื้อก้อนนี้ออกจากห้องวิจัยนั้นให้ได้นั่นเองซึ่งแท้จริงแล้วมันจะมีอีกฉากจบหนึ่งที่เป็นห้องลับปริศนาที่จะอธิบายถึงทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บ่ายความว่าเด็กชายคนนี้อาจจะไม่ถูกควบคุมโดยเหล่าก้อนเนื้อนี้ แต่จะกลายเป็นว่าทุกอย่างนั้นถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วคือการเตรียมความพร้อมในการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นในการให้เด็กคนนี้มาช่วยเจ้าก้อนเนื้อและเป็นการทดลองว่าสุดท้ายแล้วเจ้าก้อนเนื้อนั้นจะทําอะไรหลังนั้นี้ถูกควบคุมไว้โดยบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะส่งผลต่อฉากจบลับที่จะอยู่ในเกมซึ่งเด็กชายจะต้องไปปิดระบบทรงกลมที่อยู่ในเกมทั้งหมด12อันก่อนหลังจากนั้นให้กลับมาที่ทางเดินของทางเข้าฟาร์ม จะได้พบกับห้องใต้ดินลับห้องหนึ่งที่จะมีประตูใหญ่ที่ต้องไขรหัสผ่านโดยหลังจากที่ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเด็กชายจะเข้ามาสู่ห้องห้องนั้นและได้พบกับหมวกอุปรกรณ์ที่ถูกสายโยงใหญ่และควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างอยู่เราจะได้เห็นว่ามีปลักปล๊กหนึ่งที่สามารถถอดออกได้เด็กชายได้พยายามดึงปลั๊กออกจากที่ควบคุมนั้นและตัวเกมจะจบลงโดยที่เด็กชายนั้นได้หยุดแน่นิ่งไปนั่นเอง ซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วในองค์กรนี้มีการควบคุมเด็กชายคนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองโดยเจ้าสายโยงใหญ่ที่ควบคุมด้วยหอุปรกรณ์ติดตั้งนั้นเหมือนกับเป็นการควบคุมเด็กชายคนนี้และรวมไปถึงควบคุมเจ้าก้อนเนื้อชนิดนั้นด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นการทดลองว่าเด็กชายคนนี้จะสามารถช่วยก้อนเนื้อนั้นแล้วก้อนเนื้อนั้นจะทําพฤติกรรมอย่างไรต่อนั่นเองซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับระบบของการล้างสมองในเกมที่เหล่าคนทดลองพยายามจะควบคุมเหล่ามนุษย์ทดลองที่ถูกล้างสมอง และก็นำไปใช้กับการควบคุมมนุษย์ทั่วไปบนโลกนั่นเองนะครับและนี่คือการสรุปในเรื่องของเกม i n s i g h ์และการอธิบายชากจบทั้งหมดนะครับเพื่อท่สามารถสนับสนุนรายการ,รนี้ผ่านกระปุกสมัครสมาชิกและกดปุ่มติดตามและกดไลค์ได้นะครับยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอสรุปในเรื่องของเกมอื่นได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ